น้องเทนนิสเผยโฉมที่พักสุดหรูของทัพเทควันโดระหว่างลุยซีเกมน้องเทนนิสพาณิพักรีวิวห้องพักของทัพนักกีฬาเทควันโดระหว่างทำการแข่งขันศึกซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาหลังสมาคมตัดสินใจออกมาเช่าโรงแรมแทนการอยู่หมู่บ้านนักกีฬาที่เจ้าภาพจัดให้ทัพนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยออกเดินทางถึงประเทศกัมพูชาเป็นที่เรียบร้อยเพื่อเตรียมลงทำศึกแข่งขันในมหกรรมซีเกมส์ครั้งที่32ก่อนหน้านี้บิ๊กเอผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มนศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมตัดสินใจที่จะให้นักกีฬาผู้ฝึกสอนรวมถึงเจ้าหน้าที่ทั้ง28คนออกมาพักที่โรงแรมโดยสมาคมเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดเนื่องมาจากความไม่ชัดเจนของเรื่องหมู่บ้านนักกีฬาโดยล่าสุดเมื่อทัพเทควันโดได้เดินทางถึงโรงแรมที่พักเทนนิสพาณิพักวงศ์พัฒนกิจนักเทควันโดขวัญใจชาวไทยได้ทำการรีวิวที่พักลงใน TikTok โดยเจ้าตัวตื่นเต้นเป็นอย่างมากเมื่อบนดาดฟ้าของโรงแรมที่สระว่ายน้ำขนาดใหญ่ให้ได้ใช้ด้วยจากในคลิปน้องเทนนิสได้พาแฟนๆไปชมสระว่ายน้ำฟิตเนสและห้องพักที่เหล่านักกีฬาเทควันโดจะใช้ในการพักผ่อนซึ่งถือว่าหรูหราและสะดวกสบายเป็นอย่างมากสำหรับเทควันโดในซีเกมครั้งที่32จะมีการแข่งขันระหว่างวันที่12ถึง15พฤษภาคมที่จะถึงนี้ลูกยาวสาวไทยฟอร์มร้อนต่อเนื่องไล่ตบเมียนมาขาดลอยนัด2วอลเล่ย์หญิงลูกยาวสาวไทยยังรักษามาตรฐานการเล่นด้อบ่างต่อเนื่องช่วยกันทำแต้มเอาชนะสาวเมียนมาไม่ยากเก็บชัย2เกมติดวอลเล่ย์บอลหญิงซีเกมครั้งที่32ลูกยางสาวไทยทีมวอลเล่ย์หญิงทีมชาติไทยมีโปรแกรมลงสนามนัดที่2กลุ่ม A วอลเล่ย์บอลหญิง4เกมครั้งที่32ที่โอลิมปิกคอมเพล็กซ์อินดอร์ในโอลิมปิกสเตเดียมกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาพบกับเมียนมาเมื่อวันที่10พฤษภาคมเกมนี้โค้ชด่วนนายดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยการปรับทีม6คนแรกจากนัดเอาชนะอินโดนีเซียเล็กน้อยประกอบด้วยแนนทัดดาวนึกแจ้งเพียวอัชราพรคงยศแคทดารินปิ่นสุวรรณไก่วิมลรัตน์ธนพันธ์โมเมธนัชชาสุขสดและเอสิริมามานกิจเป็นมือเซตโดยมีเอสุภัตราไพโรธเป็นตัวรับอิสระสลับกับแป้นปิยนุชแป้นน้อยเซตแรกแม้ว่าทีมสาวไทยจะปรับทัพแต่เล่นได้อย่างแน่นอนเป็นฝ่ายเดินหน้าทำแต้มอย่างต่อเนื่องก่อนเอาชนะแบบไม่ยาก 25-8 เซต2ทีมสาวไทยยังเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นฝ่ายเอาชนะ 25-8เซต 3แม้สาวเมียนมาจะพยายามปรับเกมมาสู้แต่ยังต้านทานความแข็งแกร่งของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยไม่ได้ทำให้ทีมลูกยางหญิงไทยเอาชนะไปได้อีก 25-6 เก็บชัยรวด2โอกาสเข้าตัดเชือกสดใสโดยนัดสุดท้ายของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยในรอบแบ่งกลุ่มจะลงสนามพบกับมาเลเซียวันที่12พฤษภาคมที่โอลิมปิกคอมเพล็กซ์อินดอร์ในโอลิมปิกสเตเดียมเวลา 14:30 น.บิ๊กตู่อ้อนชาวสวีรักตู่แล้วรักต่อลั่นไม่เคยทรยศชาติโวอยู่มาหลายปีประเทศสงบบิ๊กตู่อ้อนชาวสวีรักตู่แล้วรักต่อไม่มีวันหยุดลั่นไม่เคยทรยศชาติเกิดมาต้องตอบแทนคุณโวอยู่มาหลายปีบ้านเมืองสงบสุขประกาศขอเป็นศัตรูกับคนทำผิดกฎหมายเมื่อเวลา 13:50 น.
วันที่10พฤษภาคม2566ที่ตลาดอำเภอสวีจังหวัดชุมพรพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.พร้อมแกนนำพรรคขึ้นรถแห่พบปะประชาชนที่ตลาดสวีเพื่อช่วยนายสุพลจุนสายผู้สมัครส.เขต3เบอร์9หาเสียงโดยมีฝนตกลงมาก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะมาถึงพลเอกประยุทธ์กล่าวปราศัยบนรถแห่ว่าสิ่งที่เราเป็นห่วงคือคนรุ่นที่กำลังโตกำลังจะมีครอบครัวอย่าให้ใครมาทำให้บ้านเมืองแตกแยกเพราะแตกแยกกันไม่ได้อีกแล้วถ้าเริ่มต้นด้วยความขัดแย้งมันเปลี่ยนไม่ได้เราผ่านความยากลำบากมาพอสมควรฉะนั้นการจะเปลี่ยนประเทศไทยในวันเดียวมันทำไม่ได้เรามีแกนหลักเรามีสถาบันมีประเทศมายาวนานอย่าให้ใครมาทำลายความสามัคคีพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าวันที่14พฤษภาคมนี้คือวันเลือกตั้งให้กำลังใจส.ส.เบอร์11และเบอร์22ลุงตู่จะเรียกที่ตู่ลุงตู่บังตู่หรือเรียกอะไรก็แล้วแต่ทุกคนคือครอบครัวของตนเพราะตนทำให้คน70ล้านคนมีความสุขให้ได้นั่นคือความตั้งใจของตนทั้งนี้ตนนั่งภาวนาฝนอย่าตกถ้าตกก็ขอให้หยุดและก็หยุดจริงๆแล้งมานานแล้วฝนตกแล้วเพราะอากาศร้อนการบริหารประเทศไม่ใช่เอาใครคนใดคนหนึ่งเป็นหลักต้องทำให้คนทุกคนได้ประโยชน์ไปด้วยกันวันนี้เราทำมาเยอะแล้วที่ผ่านมาตนดูแลภาคใต้มากพอสมควรอย่างไรก็ตามคนในชาติต้องสามัคคีกันขอให้เชื่อมั่นผมต่อไปรักแล้วรักต่อรักกันไม่มีวันหยุดรักตู่แล้วรักต่อผมทำงานไม่มีวันหยุดหลายคนบอกผมทำมาหลายปีไม่เสร็จสักทีแต่ทำเพื่อคน70ล้านคนมันไม่ง่ายย้ำว่าผมจะทำทุกอย่างให้ดีขึ้นอย่าลืมว่า10กว่าปีเราเจออะไรกันมาบ้างผมเป็นรัฐบาลเจอมาหลายดอกเหลือเกินพลเอกประยุทธ์กล่าวพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าตนอยู่มาหลายปีบ้านเมืองสงบสุขไม่ใช่หรือและจะขอเป็นศัตรูกับคนที่ทำผิดกฎหมายตนไปทำอะไรไม่ได้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมถ้าใครทำผิดกฎหมายขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมอย่างไรก็ตามตนเป็นคนใจดีไม่ใช่คนขี้โมโหไม่เคยหาผลประโยชน์จากพวกท่านสิ่งที่ต้องแก้ไขก็ต้องแก้ไขถ้าเลือกคนที่ทำเป็นแล้วก็ไปต่อวันนี้ดีใจได้มาเจอกันเวลาเจอพวกเราแล้วอารมณ์ดีรู้สึกอายุน้อยลงเพราะมีความสุขวันนี้จะเป็นลุงตู่เชิญยิ้มหรือเปล่านี่พี่ตู่ตัวจริงอารมณ์ดีจริงๆเวลาเจอพวกเราเวลาทำงานก็เครียดอย่าไปเชื่อใครว่าผมเป็นคนขี้โมโหแล้วว่าผมพูดไม่เพราะแต่เวลาโมหมันก็มีบ้างต้องการคนจริงใจไหมหรือต้องการคนพูดหวานหวานแต่โกหกลุงตู่พี่ตู่ยังไงก็คือลุงตู่คนนี้คนที่ไม่เคยทรยศประเทศชาติขอให้รู้ว่าหัวใจผมมีแต่ประชาชนผมไม่ต้องการอะไรอีกแล้วในโลกใบนี้ผมต้องการใช้ชีวิตที่เหลือให้กับชาติและประชาชนถ้าหากยังไว้ใจผมก็จะทำงานอย่างเต็มที่พลเอกประยุทธ์กล่าว